สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้โหนี่ออกมาไม่ทันไรครับพี่ใหญ่ของเราสุดยอดครับติดลมเลยครับอีซูซูเดก้าคนขับรูปหล่อตัวจิ๋วของเราครับเดี๋ยวมาดูทีมงานจะลากกันมันๆครับมันลื่นบ่ลูกพี่คนขับตัวเล็กมากแต่ว่าขับ10ล้อนี่คันเบลเลอร์เลยครับสุดยอดมากๆคนขับนี่อายุเท่าไหร่แล้วป๋าทำไมฝีมือสุดยอดแท้16แล้วปิดเทอมมาช่วยพ่อฝีมือมากๆครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับนี่คือตัวอย่างที่ดีครับปิดเทอมไม่ไปเที่ยวเตะไม่ทะเลทรายมาทำงานนะครับช่วยคุณพ่อครับเก็บประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆนี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับของวงการรถบรรทุกที่มีคุณภาพครับก็ต้องปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆดูการดึงกันครับขึ้นหรือเปล่าดูแต่6ล้อดึง6ล้อมาเยอะแล้วคราวนี้มาดู10ล้อดึง10ล้อกันบ้างนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไปไปครับขาปลดโซ่อยู่มันลื่นครับเดี๋ยวไปดูร่องรอยสักนิดนึงนี่ครับร่องรอยความลื่นว้าวว้าวลื่นอีกแล้วลื่นอีกแล้วลื่นครับลื่นครับขนาด10ล้อยังติดเลยครับ6ล้อนี่ไม่ต้องพูดถึง
รอดูคันต่อไปครับถอยยาวมาแล้วครับลื่นอีกแล้วครับโอ้ยกล้อแล้วยกล้อแล้วโอ้โหโอ้ยกล้อเลยครับไม่ธรรมดาเหินเข้าป่าเลยครับยกล้อเมื่อสักครู่เอ้าอย่าบอกนะว่าติดอีกแล้วไม่ขยับเลยครับเมื่อสักครู่นี้เหินเข้าป่าเลยเอ้ามาแล้วมาแล้วเดียวครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากมากดินเหลือเยอะครับถอยมาเทนะครับหกล้อก็หลากไหลเข้ามาเรื่อยมารอแล้วครับโอ้เกือบโดนท่อประปานี่นี่อย่าเบียดฝั่งนี้เด้อนี่ครับท่อประปาโอ้เฉียดไปนิดเดียวมันต่อกันนี้อย่างเนาะต่อไงอยู่ตรงที่มันที่มันเลเดียนด้วยมันก็เลยพี่ไงเกือบจะเต็มแล้วครับถอยยาวมาแล้วครับพิกัดของความมันครับอยู่ที่ปากทางบ้านพิมายนะครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
เข้าไปดูสิว่าจะรอดอีกหรือเปล่าครับมียกล้อให้เราเห็นอีกหรือเปล่าครับจับตาดูดีๆนี่นี่สบายสบายครับไปกันหมดแล้วครับ10ล้อ3คันนะครับก็น่าจะเต็มแล้วนะครับรอดูว่าจะไปเทที่ไหนต่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ